อรวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้พบกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะพบกับคุณโสพลคุณสุนันท์ดิฉันกรองทองค่ะก็วันนี้ทั้งสองท่านก็มาในระบบสตรีมนะคะอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดเลยใช่ไหมก็เลยพัดที่นาคาที่อยู่อ๋อไม่ใช่รัฐบาลพัดถิ่นอะไรไม่ใช่นะคะไม่ได้จะไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นนะพัดพลากอีกหน่อยก็พัดพลากเลยค่ะค่ะพัดพลากจากแผ่นดินเกิดเนี่ยต้องไปอะไรนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่อีกแล้วเหรอมันเป็นรางร้ายอะไรอย่างนี้เหรอไปอาศัยแผ่นดินเขาอยู่ค่ะอาศัยแผ่นดินเขาอยู่เป็นประการที่สามการเมืองมันมีแต่เรื่องเละเทะนะฟอนเฟะนะแม้แต่นะสมาชิกรัฐสภาแต่ว่าวันนี้ขอนำร่องในเรื่องเศรษฐกิจนะครับค่ะพูดตอนนี้ก็พยุงตัวทรงตัวเอาเลยก็รับข่าวดีจะลดดอกเบี้ยจะตั้งกองทุนจะมีรัฐบาลใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปไหนไม่เจอเพราะว่าแม้ว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าเมื่อกี้มีโน้ตเข้ามาเลยงงเลยเมื่อก่อนในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีรัฐบาลใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีใครคาดหวังกับรัฐบาลใหม่มากนักนะที่พูดกันก็คือฝากความหวังใช่ไหมส่วนใหญ่ฝากความหวังแนะว่ารัฐบาลใหม่รัฐบาลอุ้งอิงจะทำอะไรบ้างแต่ว่าความคาดหวังนี่มันน้อยนะค่ะไม่ค่อยมีหวังอะค่ะไม่ค่อยมีความหวังอะคุณจะหวังอะไรคุณจะหวังอะไรมีนโยบายอะไรก็กลัวจะทุ่มไปอะไรนะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์หนักขึ้นเลยค่ะ 5,000 ล้านมันเกือบ 5,000 ล้านใช่ไหมที่มันสูญไปแล้วค่ะละลายไปตรงไหนไม่รู้นะฮะนี่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นหรอกมันก็หวังข่าวดีว่าจะมีการลดดอกเบี้ยของสหรัฐปีนี้3ครั้งของเราเนี่ยได้สักครั้งนึงสลึงนึงนะครับ 0.25% ก็รอสหรัฐลดลงก่อนแล้วก็ถ้าเรื่องตลาดหุ้นก็จะมีกองทุนวายุพัฒน์เดี๋ยวตั้งเดือนนี้นะครับแล้วก็มีนักลงทุนต่างประเทศคาดหวังว่าจะกลับมาแต่ว่าเรื่องหุ้นเนี่ยก็มองกันว่าปลายปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับ 1,500 จุดก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะลงมาลึกแต่ปีหน้าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่แต่ว่าเขาบอกจริงๆเนี่ยมันจะหนักขึ้นในปีหน้าก็ไม่ปีสำคัญประเทศยังอยู่ไหมยังอยู่แต่มีคนอาจจะได้ไม่อยู่ไม่ได้อยู่มันจะมีนะเขาพูดได้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อมันตกปีหน้าจะตกยิ่งขึ้นเพราะว่าแนวโน้มการว่างงานจะเพิ่มขึ้นแล้วได้ยินข่าวบริษัทเอกชนเนี่ยทยอยปิดตัวเลิกจ้างจ่ายชดเชยบ้างไม่จ่ายชดเชยบ้างมันจะมีมากขึ้นนะครับค่ะกำลังซื้อจะเพิ่มตรงไหนมองไม่เห็นเศรษฐกิจประเทศยังไงหนี้สาธารณะก็เยอะหนี้ภาคครัวเรือนก็เยอะมันจะกระทบไปต่อปัญหาการชำระหนี้เลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียกระทบต่อสถาบันการเงินและเรายังไม่เห็นนโยบายที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตแบบยั่งยืนเลยเราคิดไปแข่งนะเอามวยวัดน่ะไปต่อยในสนามอะไรนะที่สหรัฐสนามใหญ่ๆเอามวยวัดไปแข่งแบบชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยเหรอชิงแชมป์โลก uh-huh. ในอะไรพลาซ่านะ uh-huh. อะไรใหญ่ๆนะซีซ่าพาเลสหรือว่ามิกซ์มาร์ชัลอาร์ตเนี่ยนะในวันแชมเปี้ยนนะคือเราเป็นโครงการเวลาคุณสุนันท์ในเวลาคุณจะอุ้มไก่ชนไปชนเนี่ยนะคุณจะอุ้มไก่ตัวเมียไปชนเขาเหรอทำไมต้องไปคือมันเป็นโครงการเนี่ยนะฮะแต่ละโครงการเนี่ยนโยบายเนี่ยนโยบายคือเอาสิ่งที่เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ย
มีภาพเพิ่มบ้าบอคอแตกคุณไปสู้อะไรเขาค่ะนั่นมันไม่มีนโยบายที่ว่าเอาจุดแข็งเราเนี่ยไปสู้กับเขาเอาจุดอ่อนของเราเนี่ยนะทุ่มเงินเท่าไหร่ถ้าจะไปสู้กับเขาอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคุณจะไปสู้อะไรกับเขาแบรนด์ตัวเองยังไม่มีนะแต่ว่าอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมีใครพูดถึงที่จะพัฒนาให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนเขาพัฒนาเขาไม่และเขาไม่ได้อะไรงบประมาณนะแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นงบที่พัฒนาน้อยมากมันเป็นงบข้าราชการประจำงบใช้หนี้นะงบประชานิยมนี่มันก็จะมากขึ้นถ้ามันประเทศมันจะลำบากมากขึ้นนี่เราอยู่ในวงการสื่อเราก็รู้นะตอนนี้สื่อเนี่ยให้ยักษ์ใหญ่ยังไงเนี่ยเซฟหมดปลดคนหมดแล้วขนาดสื่อนะยังปลดแล้วคิดว่าที่อื่นจะยังไงธุรกิจอื่นเป็นไงพัฒนาสังคมทรัพย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกครับคุณก็ได้แต่อะไรนะพยายามจะแต่ก่อนนี้ก็กักตุนที่ดินใช่ไหมกลายเป็นภาระหมดนะครับสินค้าขายไม่ออกไม่เห็นไม่ไม่เห็นแนวโน้มการกลับมาของธุรกิจพัฒนาสังคมทรัพย์นะครับและธุรกิจพัฒนาทรัพย์เนี่ยมันเป็นต้นตอของวิกฤตสถาบันการเงินในปี40นั่นนะครับค่ะคุณสุนันท์ไม่รู้หรอว่าเราจะกลับเข้าย้อนยุคไปสู่ยุคพ่อขุนรามคำแหงแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงคะเราก็ที่เขาระฆังมาแขวนให้ตีไงจะไม่ได้เหรอที่หน้าศูนย์ดำรงธรรมมาเลยคะเอาระฆังมาแขวนไว้เพื่อเราจะไปร้องเรียนแล้วก็ตีระฆังเหมือนสมัยพ่อขุนใช่เราจะย้อนไปไกลถึงยุคขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเราตกต่ำถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าว่ากษัตริย์จะตั้งรัฐมนตรีตั้งว่าไปนะถ้ามาทำไม่ดีก็จับใส่ตะกร้อให้ช้างเตะเล่นนะถ้าพูดไม่ดีแล้วนี่เอามาพร้าวยัดปากแล้วกินมากไหมถ้าโกงกินมากเอามาพร้าวยัดปากกันเลยนะไอ้เงี้ยดีที่สุดเลยเราจะมีคนที่มีคนไม่กล้าโกงอ่ะเข้ามาบริหารประเทศโกงปุ๊บเอาภาพยัดปากเลยนะแล้วก็เศรษฐกรช้างเตะเล่นเนี่ยดีสุดเลยกังโทษไม่ต้องตอกเล็บบีบขมับไม่ต้องหรอกไอ้มันทันมันเกินไปนะเห็นเรื่องแล้วจะเป็นลมไอ้เศรษฐกรช้างเตะเนี่ยดีสุดเลยเอาไปสร้างความบันเทิงให้ช้างดีกว่าอะไรอย่างนี้เหรอคะให้ช้างได้สนุกสนานนี่เหรอคะดูมีประโยชน์เหรอคะการท่องเที่ยวนี่สุดยอดเลยนะครับเอามาพามาพายัดปากนี่ถือว่าสุดยอดนะโอ้โหเอาลูกไม่ต้องปอกเลยขนาดว่าปอกหรือปอกไม่ปอกไม่ปอกแล้วแต่ถ้าปอดมีขนติดก็ยิ่งดีค่ะค่ะแต่ถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่พี่สุนันท์บอกว่ามันไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันแสดงให้เห็นความยั่งยืนหรือว่าจะแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตอนนี้เพราะอย่างที่เห็นว่า SME เนี่ยก็คือทยอยล้มหายตายจากแล้วก็จะทำให้เกิดอัตราการว่างงานแต่พอตัดกลับไปในภาพของรัฐบาลเนี่ยเหมือนเขามองว่าการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยแหละที่มันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยอะไรนะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างล่าสุดเนี่ย ก็เดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์นะคะคือทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยซึ่งเขาก็คงจะได้อยู่ต่อสารต่อโครงการต่างๆของเขาในตำแหน่งนี้นั่นแหละในรัฐบาลอุ๊งอิ๊งหนึ่งเนี่ยค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าการก่อสร้างแลนด์บริดจ์นะคะที่เชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันก็คือชุมพรกับระนองเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือว่าสนขอยู่ระหว่างการทำร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เรามีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ใช่ไหมซึ่งตอนนี้อะไรที่เป็นรูปธรรมเนี่ยช่วยไล่เรียงทีละข้อให้ประชาชนฟังก่อนตอนนี้เรากำลังจะมีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าพรบ SECเพื่อที่จะร่างมาเสร็จแล้วก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคาดว่าจะมีผลบังคับใช้คือกันยายนปีหน้ากันยายนปี2568เพื่อที่จะรองรับนี่แหละ
โครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้คุณสุริยะก็บอกว่าโอ้กลุ่มทุนนะต่างประเทศที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนอย่างล่าสุดก็คือกลุ่ม DP World ของดูไบที่แสดงความสนใจค่ะดูไบพอร์ตเวิลด์ประสานมาแล้วว่าต้องการขอข้อมูลในโครงการดังกล่าวอย่างละเอียดยิบเลยค่ะเพราะว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาสนใจที่จะมาลงทุนเนี่ยเราจะพัฒนาก้าวหน้าคุณนุ๊กคิดว่าคุณสุริยะนี่จะได้มะพร้าวห้าวหรืออยู่ในตะกร้อเอาอะไรดีอะอะไรจะเหมาะสมกับเขาดีอะเพราะว่าพอพูดมาแบบนี้ใช่ไหมมันพอพูดว่าจะเดินหน้าเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นการแบบนอนหลับไม่ล็อกประตูบ้านนะคะพร้อมที่จะให้ใครเข้ามาเสนออะไรยังไงก็ได้เพราะว่ากว่าจะทำเป็นโครงการเนี่ยไหนจะต้องมีค่ะผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการใช่ไหมต้องทำต้องจ้างทำผลการศึกษาดูพื้นที่ที่เหมาะสมพูดทุกอย่างมันแบบเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นเลยที่ยังไม่ต้องถึงขั้นลงทุนก่อสร้างนะคิดดูกันแล้วกันว่าคนอย่างสุริยะนี่นะค่ะเป็นหนึ่งในคนที่มะเร็งเอาไม่อยู่คิดดูกันแล้วกันว่าขนาดไหนจริงป่ะเนี่ยหรอทำไมพวกนี้มะเร็งเอาไม่อยู่อ่ะพวกนี้เขาเป็นสมาคมรักษาอะไรนะคะสมาคมผู้ป่วยเคยผู้เคยป่วยทั้งนั้นเลยเหรอคะมะเร็งไม่เอาไม่อยู่อ่ะหรอป้าสนอก็เหมือนกันนะมะเร็งเอาไม่อยู่โหมันนะถ้าคุณมะเร็งเอาไม่อยู่แล้วคุณอะไรเอาอยู่นอกจากมะพร้าวห้าวกับก้อตะก้อให้ช้างเตะนะโตตะก้อให้ช้างเตะก็ดูสนุกดีค่ะเราเลือกข้อสองก็ได้โอ้มันถามว่ามันประเทศสิ้นหวังนะมันไม่มีคนที่จะทำอะไรจริงจังเขาเข้ามาขายชาติเข้ามากอบโกยเข้ามาโกงเข้ามาขายชาติอย่างเดียวเขาไม่ได้เจตนาทำงานเพื่อบ้านเมืองโครงการคาสิโนต่างๆเนี่ยเข้ามาเก็บหัวคิวทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ้พวกนี้เราต้องมองว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีคาสิโนทุกแห่งแล้วเราไม่มีนี่นะคนเราไปแข่งนอกประเทศแต่ทำไมไม่มองว่าแผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินธรรมที่ไม่มีอบายมุกไม่เห็นแก่ได้ในเรื่องที่ชั่วร้ายสามัญต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่มีคาสิโนเนี่ยไม่เราไม่มองประชาชนประเทศอื่นเขาสิ้นหวังแล้วสิ้นท่าแล้วถึงต้องมีคาสิโนทำไมเขาไม่คิดว่าเราเนี่ยไม่มีสิ่งชั่วร้ายมองประชาชนนะทำไมเขาไม่คิดถึงประเด็นนี้บ้างคิดถึงแต่ว่าจะต้องมีเหมือนเขาเรามีสิ่งที่ประเทศอื่นเขามีที่เยอะแยะแต่ว่าเขาทำไม่ได้อย่างสิงคโปร์เขายังสร้างตึกทุเรียนเลยเห็นไหมมันแหลมทุเรียนต้นนึงก็ไม่ได้เขายังมีตึกทุเรียนเนี่ยโชว์เห็นว่าทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติของเขาดูสิมาเลยยังไม่อ้างเลยมันมาเลยมีทุเรียนสวยๆแต่สิงคโปร์นี่ตลาดต้องขายทุเรียนดีบุกก้อนหนึ่งก็ไม่มีแต่เป็นตลาดการขายทุเรียนขายดีบุกเมื่อสมัยก่อนที่ดูเขาจะได้จังหวะอย่างไรแต่ของเรานี่นะถ้าไม่มีนักการเมืองเฮงซวยโกงกินสะบั้นหันแหลกนะเราไปไกลมากมายแล้วเนาะเกษตรกรรมนี่นะกระทืบสามทีเอาเม็ดกระยาใส่กระทืบสามทีอีก3 วันก็งอกขึ้นมาคุณสุนันท์รู้ดีทุกคนต้องการอาหารไม่ต้องการอะไรคาสิโนทั้งสิ้นต้องการอาหารคาสิโนให้มีอะไรอิ่มข้าวอิ่มท้องมั้งหรือเปล่าแต่คนในนักการเมืองพวกโง่เฮงโจรทั้งหลายไม่คิดไงที่จะพูดชาติอย่างเดียวหน้าตามันโง่เฮงโจรจริงๆนะโง่เฮงโจรทั้งนั้นไปดูสิหน้าตั้งแต่ระดับมันรุ่นทายาทนักการเมืองท้องถิ่นเลยนะผมเห็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้รุ่นทายาทอสูรไงคือผมไม่รู้จักนะการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าเมื่อคืนนี้เห็นทีวีไงเขาอะไรที่ไหนไม่รู้นะตั้งเติ้งแล้วตั้งอะไรที่ไหนเห็นราชบุรีเมื่อแค่ดูหน้านี่มันเฮ้ยทำไมมันเหมือนพวกงงเฮ้ยไม่ใช่เลยมันขึ้นมาได้ไงวะราชบุรีเออ
ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ในวาระที่2วาระที่3แล้วนะคะกำหนดการก็คือ 3-5 กันยายนซึ่งก็งบที่จะถูกจับตามองเป็นพิเศษก็คืองบที่จะนำมาใช้ในโครงการ Digital Wallet เนี่ยแหละค่ะซึ่งล่าสุดอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะจากพรรคประชาชนเขาก็หมายหัวไว้แล้วว่าเขาจะอภิปรายงบอันนี้เนื่องจากว่ามันมีอยู่ว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนชัดเจนเลยว่าจะไปหาเงินจากไหนมาใช้ในโครงการนี้ให้ครบ 450,000 ล้านบาทตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องใช้งบเท่านี้เพราะว่าล็อตแรกเนี่ย 120,000 ล้านบาทบวกกับงบกลางของปี67เนี่ยที่จะมาจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มรายได้น้อยก่อนในล็อตแรกใช่ไหมคะนี่ล็อตที่เหลือที่ประชาชนมีสิทธิ์จะได้แล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในงบปี68เนี่ยค่ะคุณสิริกัญญามองว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเอาไว้แค่ 180,000 ล้านบาทเท่านั้นเองยังขาดอีกประมาณ 300,000 ล้านเนี่ยแล้วรัฐบาลจะเอามาจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับฝากเป็นน้ำจิ้มให้ประชาชนรอติดตามการอภิปรายในครั้งนี้แหละว่าจะเน้นถล่มโครงการ Digital Wallet นี่แหละงบที่จะใช้ในโครงการ Digital Wallet เนี่ยค่ะก็สัปดาห์นี้ถล่มปุ๊บงั้นยืนหน้าด้านก็สู้ยังมีอะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงเสียงในสภาเนี่ยมันก็ผ่านแน่คือยังไงก็ผ่านแน่ๆเนี่ยค่ะอย่างวิปรัฐบาลเมื่อเช้าคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณก็ออกมาให้สัมภาษณ์มั่นใจว่าการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68วาระ2วาระ3เนี่ยยังไงก็จะได้รับความเห็นชอบจากสภาได้อย่างสบายใช้คำพูดนี้เลยนะได้อย่างสบายพวกมาหลักไปไงใช่ใช่เป็นการทางรัฐสภาค่ะพวกมาหลักไปส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายงบโครงการดิจิทัลนั้นนายวิสุทธิ์ชัยนรุณบอกว่าไม่กังวลแล้วก็มั่นใจว่าจะตอบได้ทุกประเด็นนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมามีการทักท้วงประเด็นต่างๆทั้งฝ่ายค้านทั้งนักวิชาการทั้งคนภายนอกเราเองก็ไม่ได้ดื้อดึงรับฟังสิ่งที่ได้ทำไปแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะแล้วก็มาทำให้มันสอดคล้องกับความต้องการและอันนี้ก็ฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมรับมืออะไรมากคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นไปได้ความเรียบร้อยนี่ในการอภิปรายงบสัปดาห์นี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วค่ะวันที่3ถึงวันที่5กันยายนนะคะงบปี68คือคนมันจะโกงเนี่ยทำไมก็โกงก็ห้ามไม่ได้ยังไงก็ต้องทำสำคัญที่ว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของ11หัวเฮงโจรเนี่ยนะที่จะไม่ผ่านนะเริ่มต้นจากแม่น้ำซอฟเวอร์คนแรกนี่นะมีโจทย์จองเยอะแยะอย่าลืมว่าผู้ตรวจสอบไม่ใช่คณะกรรมการกฤษฎีกากรกตหรือว่าปปชนะยังมีพวกลุงป้อมมีเจ๊หน่อยมีคุณเฉลิมมีเสรีพิสุทธิ์มีเรืองไกรมีอะไรนานาก็เตรียมผ้าใบรองเท้าผ้าใบจะถึงวัน19เตรียมพร้อมไปแล้วคุณสุนันท์เตรียมไว้ยังรองเท้าใบนะถึงเวลาเราต้องขึ้นไปทีอีกแล้วนะคดีหมดแล้วก็ขึ้นไปทีได้แล้วไม่ต้องกลัวนะค่ะแล้วต้องพร้อมคืองานนี้ถ้าปล่อยให้คนพวกนี้มาปล้นชาตินะมาให้เช่าที่ดิน99ปีปลูกคาสิโนนั่นนี่โน่นนะขายไปดินตัดไปดินขาย 300,000 กว่าไร่ไอ้ภายใต้ไอ้ประชาแลนด์ดินป้าบอบบอเนี่ยนะแล้วแจกเงินที่ดิจิตอลเนี่ยนะไอ้นี่ทำไม่มีอะไรเหลือเราควรจะเอาเขาควายมาสวมหัวแล้วคิดเริ่มกินหญ้าได้แล้วถ้าเราไม่ยอมทำได้นะต้องไม่ยอมติดขาดเลยนะค่ะเอาเขาควายมาใส่หัวแล้วก็เริ่มกินหญ้าเลยถ้ายอมไม่รู้สิก็มีก็มีคนไม่น้อยนะที่จะเป็นแบบคุณสุพลพูดนะไม่น้อยใช่ไหมถึงเวลามีเองอ่ะถ้าหากว่าคุณคราวนี้นักสู้ต้องบอกว่านักสู้นี่ตอนนี้ก็เหลือน้อยนะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันมีทุนรอนมีเวลาแล้วตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยก็ดิ้นรนต่อความอยู่รอดของตัวเองเยอะก็คือว่าเศรษฐกิจมันบีบรัดนะต้องทำหากินจนกว่าจะเหลืออดจริงๆซึ่งผมก็เชื่อนะแต่ว่ารู้ว่าวันจะมาถึงเมื่อไหร่ประเทศมันจะจิ๋มหายไปป่วยหมดค่ะการต่อสู้ลายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
มันทำอะไรบ้างปิดบ้านอยู่ในบ้านเฉยไม่ออกไปข้างนอกชัตดาวน์ตัวเองเหรอพร้อมใจกันชัตดาวน์พร้อมใจกันชัตดาวน์ตัวเองชัตดาวน์อยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปชัตดาวน์เหมือนตอนมวลมหาประชาชนตอนนั้นแล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วใช่ไหมอยู่ไม่ออกข้างนอกไปซื้อใช้โดนกระสุนยางไปโดนน้ำฉีดไม่ต้องปิดบ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ก่อนจะปิดบ้านก็เอาหาข้าวสงข้าวสารไปเตรียมไปพร้อมสักเดือนสองเดือนปิดอยู่เลยให้อยู่ในบ้านไม่ออกมาข้างนอกให้ถนนมันโล่งทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมจะทำไงรู้ไหมทำไงเอาแล้วถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกไม่ออกไปทำมาหากินคนก็จะบอกว่าอ้าวคุณโสภณแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะฉันออกไปต้องออกไปทำมาหากินนะออกไปเลยเนี่ยไปเช้ากับค่ำมายังจะไม่พอกินเลยจะให้ดิฉันจะให้ฉันชัดดาวอยู่กับบ้านแล้วก็ข้าวสามข้าวสารนั้นกินไปตุนได้ก่อนสักเดือนนึงหรอแล้วก็ปิดบ้านอยู่ไม่ต้องทำงานก็อย่างอยู่ชะงักหมดท่าลงท่าเรือทั้งหมดหยุดหมดนะไปฟงแล้วไอ้ค่าไอ้ขนส่งคมนาคมเรื่องอย่างหยุดหมดดูมีอยู่ได้ไหมทำจริงมันถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนะเท่าเทียมกันนักการเมืองนะเหมือนกันนะก็ไม่ต้องถึงจะทำขนาดนั้นนะก็เดินออกจากบ้านไปพร้อมกันวันเดียวก็ได้จบมันจะไปกี่คนล่ะไปสักสองสามล้านไปได้ไหมฮะโอ้ยเขาตัวห้าล้านสิบล้านมันคนมันหน้าด้านมันก็ไม่ยอมก็ใช่ไงแพ้ไปเรื่อยละก็ใช่ไงนอกจากเดินจากบ้านแล้วก็ถือคบไฟคบเพลิงไปจุดแทงซองจุดสองแสงสองแสงสว่างทั่วดูเส้นทางไปทางไหนอย่างเงี้ยได้คือไปบ้านเขานั่นแหละอย่าไปที่ทำเนียบอย่าไปนั่นเลยไปที่บ้านเขาหลังไหนที่สุดอ่ะเอาหัวโจกเลยเอาชอบหัวโจกอย่างเดียวใช่ไหมเอาหัวโจกก็หัวรองนั่นมาด้วยทั้งหมดนั่นแหละพวกหัวเฮงโจรทั้งหลายแหล่นั่นแหละไปคันหาดใหญ่โตไปที่บ้านเขานั่นแหละค่ะถือคบเพลิงไปส่องไปจุดเป็นประกายกันไงการต่อสู้นะแล้วเราจะรู้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรเราต้องการคบเพลิงเพื่อมาแสงสว่างของประเทศเราเพื่อมาดูไปที่บ้านเขาคันหาดหลัง100 200 300ล้าน 4,000 ล้าน 10,000 ล้าน 100,000 ล้านก็แวะไปที่นั่นแหละไปดูเขาเขามีชีวิตความอยู่อย่างไรบ้างขอดูหน้าดูตาหน่อยหนึ่งเงินทองที่ได้มาน่ะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนมาขอดูเหมือนตอนที่อะไรนะคะราชปักษาใช่ไหมที่ประชาชนบุกไปขอไปว่ายน้ำหน่อยในพูลวิลล่าของเขาอะไรใช่ใช่ใช่อาจจะมีวันนั้นเรามีแนวโน้มว่าอาจจะมีวันนั้นเลยอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่โสช่วงหน้ากลับมาติดตามผลการเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีนะคะที่เมื่อสักครู่พี่สุนันท์พูดถึงสรุปแล้วใช่ผมไม่ได้พูดถึงผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นเนาะพูดถึงคนอื่นใช่ไหมที่บอกว่าดูแล้วมันโง่เฮงโจรอะไรกันที่ไหนบ้างก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวพักกันต่อช่วงหน้าไปสนามท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าเรื่องของครม.อุ๊งอิ๊ง1ไปถึงไหนแล้วนะคะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนแอนด์ซีแซนทีนสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น